นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมิตรภาพระหว่างนครวาติกันวัดโพได้สานสัมพันธ์ทางศาสนามาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดโพสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่17ของไทยเดินทางไปเยือนสำนักวาติกันเมื่อปี2515ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปอที่6พระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกทั้งยังได้รับพระเมตตาให้ปริวัติหรือแปลคัมภีร์พระมาลัยที่รัชกาลที่7ทรงถวายเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปพร้อมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่7เมื่อปี2477โดยแปลจากอักษรขอมเป็นภาษาไทยและภาษาต่างๆอีก7ภาษาเนื่องจากวาติกันไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะอ่านและแปลคัมภีร์โบราณฉบับดังกล่าวได้สำนักวาติกันได้บันทึกภาพการพบกันครั้งนั้นด้วยภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ที่กระทรวงว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนานครวาติกันจนถึงปัจจุบันการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกันจึงมีความสำคัญกับคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวาติกันก็ได้รับของขวัญจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กับสมเด็จพระนางเจ้าพระรำไพพรรณีที่เสด็จเยือนวาติกันไปถวายของขวัญชิ้นหนึ่งซึ่งทางวาติกันก็อ่านไม่รู้เรื่องเพราะเป็นพระคัมภีร์ที่บันทึกด้วยภาษาขอมโบราณซึ่งสมัยนั้นทางพุทธศาสนาทุกอย่างบันทึกด้วยภาษาขอมโบราณนะไม่ใช่บาลีด้วยนะแล้วใครจะอ่านได้เขาก็สุดแล้วเนี่ยก็ทราบว่าเป็นเรื่องราวของตำนานคัมภีร์เก่าเกี่ยวกับเรื่องราวพระมาลัยซึ่งมันก็มีบางอย่างนะมันก็แปลกนะซึ่งเขียนคนละขั้วโลกเลยนะแต่ว่าคำสอนมันเหมือนกันบางเรื่องในพระคัมภีร์ไบเบิลแปลกมากแล้วก็เลยต้องขอร้องให้ทางผู้ทรงคุณวุฒิพระภิกษุที่มีความรู้มากนะครับที่วัดพระเชตุพนซึ่งถือว่าเป็นมหาลัยทางพุทธศาสนาแห่งแรกก็ว่าได้ในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ปริวัติหรือว่าถอดความออกมาแล้วก็นำไปทูลถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะไปไว้ที่วาติกันมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ซึ่งดีมากนะเพราะว่าคนเป็นล้านคนนะฮะเป็นปีเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทีนี้เนี่ยก็เนี่ยเป็นโอกาสทำให้รื้อฟื้นความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันนับเป็นความภาคภูมิใจของคณะสงฆ์วัดโพที่ได้รับพระเมตตาจากพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกันซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอันสูงและแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของสังคมโดยไม่มีการแบ่งแยกเพราะทุกศาสนามีเป้าหมายเดียวกันสอนให้ทุกคนเป็นคนดีต้องการให้สังคมเกิดสันติสุขคือถ้าเราย้อนหลังมาเราจะเห็นได้ว่าการที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จครั้งนี้ก็มาในเนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ที่โรมันแคทอลิกได้มายังรากลึกในประเทศไทย350ปีในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครบ350ปียังรากลึกมาเพราะฉะนั้นการที่ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธเนี่ยมันมีมานานแล้ว350ปีเพราะฉะนั้นเราไม่เคยมีความขัดแย้งอะไรกันเลยเพราะอะไรเพราะคำว่ามิตรภาพมันไม่มีศาสนาถ้าคุณคิดว่ามิตรภาพมีศาสนาแล้วเนี่ยคุณไปต่างประเทศไปยุโรปเนี่ยคุณจะมีเพื่อนเลยเพราะเพื่อนคุณเป็นคริสต์เกือบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่เป้าหมายทางศาสนาเนี่ยเป้าหมายหลักของศาสนาทุกศาสนาก็คือว่า 1. อยากให้ทุกคนเป็นคนดีอย่าทำความชั่วแล้วต้องการให้เกิดสันติสุขในโอกาสสำคัญครั้งนี้คณะสงฆ์วัดโพได้จัดทำหนังสือวาติกันวัดโพมิตรภาพระหว่างศาสนารวบรวมประวัตินครวาติกันวัดโพประวัติวัดโพประวัติคัมภีร์พระมาลัยบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดโพได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปอที่6รวมถึงพระเมตตาจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ให้คณะสงฆ์วัดโพถวายหนังสือแด่พระองค์ท่านเมื่อปี2561โดยจะถวายหนังสือแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและคณะรวมทั้งจะมอบให้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติที่ร่วมทำข่าวไว้เป็นที่ระลึกด้วย